วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะสำหรับช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะกับช่วงสยามโซไซตี้วันนี้จะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้พาความสนุกมาให้คุณสัปดาห์นี้ไปดูบรรยากาศคอนเสิร์ตของการรวมตัวของศิลปินยุค 90 ที่จบลงไปเรียบร้อยแล้วกับคอนเสิร์ต Rock Butler Episode 3 The Frontliner กองหน้าขาร็อกการรวมตัวของสุดยอดศิลปินสายร็อกแถวหน้าของวงการดนตรีไทยที่มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์สุดแสนประทับใจแบบที่หาชมไม่ได้จากที่ไหนศิลปินนำทีมโดย Eat Fly กบทักซี่ Billy Ogan Yu Yu อลิสาแมวจิรศักดิ์ปีเตอร์คอปดารันดอลเอสก้วยไทยเจทราจิรีออฟMurder และมีเอกได้ปรากฏตัวเพื่อให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่มารอต้อนรับอย่างคับคั่งซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยดีเต็มไปด้วยรอยยิ้มกันทุกฝ่ายวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราพี่น้องได้กอดกันจริงๆนะครับซึ่งก็โอกาสที่ได้รวมตัวกันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ยากมากครั้งนี้เราได้กอดกันจริงๆคือได้กอดพี่ได้กอดพี่น้องๆกันซึ่งRockwater มันก็คือครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งนั่นแหละครับซึ่งวันนี้มีคนที่ก่อตั้งร่วมก่อตั้งกันมากับ Rockwater ตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยก็คือพี่แมวมาร่วมด้วยเรื่องร่างกายไม่ต้องห่วงเพราะว่านอกจากพวกเราจะแข็งแรงกันดีอยู่แล้วเรายังมีเด็กรุ่นใหม่ที่แบบเรียกได้ว่าโคตรฟิตอ่ะจริงหรือเปล่าพี่พี่แน่ใจว่าพวกผมฟิตนะมาแสดงพลังร็อกให้พวกเราได้ชมกันนะแล้วก็เรื่องของหัวใจแน่นอนว่าพวกเราทุกคนมาด้วยใจที่แบบเต็มร้อยเกินร้อยในการที่จะมามอบความสุขให้กับแฟนๆของเราในครั้งนี้นะครับไม่เจอนานแล้วก็ไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตไม่ได้ร่วมงานกับพี่ๆนานน้องๆคือแบบว่าเด๋อไปเลยอะค่ะแต่ว่าก็สอบติดมี20อะมี20อะค่ะมี20อะสักพักแล้วครับส่วนใหญ่เราจะเป็นแต่งานตามผับตามบาร์อะไรโอกาสที่จะมารวมตัวเล่นงานใหญ่ๆนี่ถือว่าก็พิเศษแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับแล้วก็กับยี่นี่ก็จะรู้สึกว่าพิเศษหน่อยเพราะว่าจำได้ว่าตอนที่ยี่แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกใช่ก็มาแสดงภาพยนตร์ที่ผมเคยได้เป็นพระเอกในสมัยนั้นเป็นหนังของอรุณรณภพใช่ค่ะเรื่องครั้งนี้โลกจุดไม่อยู่เดี๋ยวนะเป็นพระเอกนางเอกกันนะฮะนางเอกจินตลาครับอ๋อเหรออันนี้เขาก็เป็นแบบเฟชชี่ตอนนั้นอ๋อเหรอครับเขาเป็นดาราแบบสดใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยวันนี้ได้มาร่วมงานเกือบอิจฉาเลยครับก็เป็น30 กว่าปีนะถือว่านานมากโอ้โหเราคิดว่าแค่2ชั่วโมงกว่าๆกำลังดีที่ไหนได้มันลากไปเกือบ3ชั่วโมงครับนี่แค่เราแบ่งเพลงคิดของแต่ละคนมาแล้วนะครับซึ่งคิดว่าจริงๆแล้วเรามีเพลงกันมากกว่านั้นและอย่างหนึ่ง Rockwater มันมีพี่น้องอีกเยอะนะครับจะบอกได้เลยว่าพี่น้องของเราที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่เราเริ่มมีงานชุดแรกกันมาหรือว่าต่างคนไหนมีงานก่อนคนน้องตามมาเนี่ยมันเป็นเวลาหลายปีมากความผูกพันนั้นยังอยู่กับพวกเราแล้วก็เอพิโซดต่อไปอยากให้ทุกคนคอยติดตามว่าเอพิโซด 4 เอพิโซด 5มันคือพี่น้องของ Rockwater ทั้งหมดจะมารวมตัวกันเพื่อจะสร้างสิ่งความประทับใจสร้างความสุขให้กับทุกคนที่ติดตามเรามาครับบอกได้เลยนะคะว่าทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหน่าไปน่าติดตามน่าร่วมกิจกรรมทุกๆกิจกรรมเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์วันนี้จะมีสาระประโยชน์อะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเนื่องในวันหลอดเลือดอุดตันโลกหรือ World Thrombosis Day สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูลนิธิเครือข่ายมะเร็งและซานอฟีประเทศไทยร่วมจัดงานเสวนาลิ่มเลือดอุดตันภัยเงียบที่ป้องกันได้เพื่อสร้างความเข้าใจถึงภาวะลิ่มเลือดอุดตันอย่างถูกต้องโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลและสถาบันชั้นนำกว่า10ท่านมาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ที่ได้รับการผ่าตัดและกลุ่มเสี่ยงอื่นๆเพื่อเป็นแนวทางการดูแลรักษาและป้องกันลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยมันก็เป็นโรคหนึ่งซึ่งก็เรียกเป็น NCD คือไม่ใช่เป็นโรคติดต่อหลายๆอย่างมันมาจากการใช้ชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นผมว่านโยบายขั้นแรกสำคัญที่สุดเลยคือการป้องกันก็คืออย่าให้ป่วยเราเห็นได้ว่านโยบายหลายๆอย่างเราเนี่ยเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตเช่นการเพิ่มสวนสาธารณะเพิ่มกิจกรรมต่างๆเพิ่มทางให้คนเดินได้ การดูแลคนในชุมชนให้เข้มแข็งมีความรู้มากขึ้นนะว่านั่นคือกิจกรรมแรกคือเป็นในแง่ของการป้องกันนั้นโรคหลายอย่างถ้าเรามีความรู้เรามีกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมก็จะช่วยป้องกันได้ก็วันที่13ตุลาคมของทุกปีนะครับก็จะถือว่าเป็นวันหลอดเลือดดำอุดตันโลกหรือว่า World Thrombosis Day คือในการนี้เราก็สมาคมโรควิทยาแห่งประเทศไทยเราก็อยากจะให้คนรู้จักโรคนี้มากขึ้นนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้จักกันก็รู้จักแต่โรคหลอดเลือดแดงอุดตันเป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจอะไรเงี้ยแต่ว่าหลอดเลือดดำอุดตันเนี่ยบางทีมันเป็นที่ขาแล้วก็หลุดไปที่ปอดคนไข้ก็เสียชีวิตเฉียบพลันโดยที่บางทีก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรก็เลยเป็นภัยเงียบแต่ก็ตามมันก็มีวิธีที่จะป้องกันได้นะครับเราก็จะพยายามเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้ตระหนักว่ามันมีโรคนี้อยู่แล้วก็มีวิธีป้องกันและรักษายังไงก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียในอนาคตนะครับคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งอันนี้ในบ้านเราเป็นอันที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยโอกาสที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะริ่มเลือดตันเนี่ยประมาณ 4-7 เท่าเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไปนะครับหรือว่าถ้าเราดูคนไข้ที่เป็นโรคริ่มเลือดตันเนี่ยประมาณ120-25%เนี่ยจะเป็นโรคมะเร็งร่วมอยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มสิ่งที่สำคัญเพราะคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งก็ต้องตระหนักถึงภาวะนี้นะครับอันเดิมก็เช่นคนไข้ซึ่งอ้วนนะครับคนไข้ซึ่งไม่ได้มีการเคลื่อนไหวบ่อยคนไข้ที่รับประทานยาคุมนะหรือคนท้องนะครับนะพวกนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะริ่มเลือดอุดตันนะครับนะปัญหาของภาวะนี้คืออาการเนี่ยมันไม่จำเพาะนะเช่นริ่มเลือดอุดตันที่ขาอาจจะขาบวมปวดขาหรืออะไรนะครับขาแดงร้อนอะไรบางทีถ้าไม่ได้คิดถึงมันนะมันจะวินิจฉัยไม่ได้นะครับหรือว่ามาที่ปอดเนี่ยก็อาจจะมีการหอบเหนื่อยหรือเจ็บหน้าอกส่วนใหญ่จะไปคิดถึงเป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคอื่นถ้าเราคิดถึงมันเนี่ยอาจจะไม่ยากเพราะว่าเท่าส่งตรวจมันต้องยืนยันด้วยการส่งตรวจที่ขาแล้วมันจะส่งทำอัลตราซาวด์ดูว่ามีริ่มเลือดไหมหรือที่ปอดเราก็ทำซีทีสแกนก็จะช่วยนะครับแต่ถ้าเราไปไม่ได้คิดถึงมันไม่ได้ส่งตรวจจำเพาะนี่ก็จะไม่ได้ให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องซึ่งการรักษาซึ่งวินิจฉัยที่ช้าเนี่ยจะทำให้การรักษาเนี่ยอาจจะได้ผลไม่ดีนะครับแล้วคนไข้อาจจะมีเป็นซ้ำๆกันหรือว่าเกิดผลข้างเคียงในระยะยาวได้และในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกไปกันที่กรมการขนส่งทางบกจัดงานแถลงข่าวโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุเปิดตัวมิวสิกวิดีโอกันก่อนน็อกจับมือขวัญใจวัยรุ่นไทยจ๊าสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กหรือจ๊าสชวนชื่นเอาใจสาวก2ล้อทั้งประเทศพร้อมร่วมกิจกรรมแดนซ์ชาเลนจ์ผ่านสื่อออนไลน์และแพลตฟอร์ม TikTok เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยด้วยการสวมหมวกนิรภัยป้องกันและลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุรณรงค์แคมเปญนี้นะครับก็จัดทำมาเพื่อที่จะสื่อสารถึงน้องๆวัยรุ่นนะครับตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับจนไปถึงอายุปานกลางหรือแม้แต่กับทุกท่านนะครับให้หันมาสวมหมวกกันน็อกเพราะสามารถที่จะช่วยในการลดความรุนแรงในการเสียชีวิตได้ซึ่งจากสถิติเนี่ยทราบว่า 72% เนี่ยนะครับสามารถที่จะลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็จะลดการสูญเสียชีวิตให้น้อยลงครับอันนี้ก็เลยทำรณรงค์นี้นะครับเพื่อเป็นสื่อไปถึงน้องๆวัยรุ่นซึ่งเราพบว่าวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะชอบนิยมฟังเพลงนะครับแล้วก็สื่อสารผ่านทางโซเชียลทาง TikTok ทางโซเชียลต่างๆนะครับก็ทราบจากทาง Global Web Index นะครับว่าน้องๆวัยรุ่นเนี่ยชอบเพลงชอบเล่นเกมนะครับแล้วก็ชอบ Challenge Dance Challenge นะครับเป็นส่วนสำคัญก็สามารถที่จะสื่อสารถึงเด็กๆแล้วก็พี่น้องวัยรุ่นที่ขับขี่จักรยานยนต์ในปัจจุบันนะครับอีกทางหนึ่งก็คือได้คุณแจ๊ดมาช่วยในการรณรงค์ในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าต้องการที่จะสื่อสารไปถึงน้องๆแล้วก็คุณแจ๊ดเองก็มีแฟนคลับเป็นจำนวนมากนะครับทราบว่ามีแฟนคลับถึง 4,000 ล้านวิวนะครับที่ดูติดตามคุณแจ๊ดอยู่นะครับแล้วก็เชื่อว่าคุณแจ๊ดก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่ขับขี่จักรยานยนต์เนี่ยหันมาสวมหมวกกันน็อกให้มากขึ้นแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากจักรยานยนต์ได้ครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับมาร่วมสนุกนะครับแล้วก็ช่วยกันกระจายนะครับผมกระจายข่าวกันไปนะครับผมให้คนไทยนะครับใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไม่ว่าจะออกจากบ้านใกล้หรือไกลก็ใส่ให้ติดเป็นนิสัยไปเลยนะครับผมแล้วก็ร่วมสนุกกันตรงนี้อยากจะเต้นนะครับผมทาง IG ทาง Facebook หรือทาง TikTok นะครับผมช่วยกันกระจายข่าวไปแล้วก็ร่วมสนุกกันนะครับผมแฮชแท็กกันนะฮะแล้วก็ได้รับของรางวัลด้วยนะครับผม สำหรับเพลงกันก่อนน็อกเป็นเพลงจังหวะสนุกสนานถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตวิถีสาวกสองล้อความมันความสนุกเพื่อนความรักความฝันและปลุกใจให้ทุกคนกลับมาปกป้องชีวิตตัวเองด้วยการใส่หมวกกันน็อกก่อนขับขี่ติดตามรับชมมิวสิกวิดีโอกันก่อนน็อกได้จากทุกช่องทางออนไลน์ขับขี่ปลอดภัย by DLT ของกรมการขนส่งทางบกครับระวังจะน็อกขับรถเร็วขนาดนี้เดี๋ยวเองจะตายตายกันทั้งคอบริษัท All That Once จำกัดจัดงานเปิดตัว Once All Music ค่ายเพลงเพื่อการให้มากกว่ารับนำโดยคุณราวัลย์ เจริญวงศ์ประธาน Once All Music พร้อมด้วยคุณปูพิมพ์เขตบุตรเพชรวรัตน์และคุณธีรศักดิ์วดีศิริศักดิ์อุ่นเรนโบว์สองผู้อำนวยการบริหาร Executive Director โดยมีเรนโบว์เป็นศิลปินเบอร์หนึ่งของค่ายคุณราวัลย์ เจริญวงศ์ประธาน Once All Music กล่าวถึงความมหัศจรรย์จากพลังของการให้ที่นำพาชีวิตมายืนอยู่ในจุดนี้ว่ายังไงบ้างไปฟังพร้อมกันครับก็ขอบคุณนะคะที่วันนี้เราได้มาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งนะคะก็ Once All Music ค่ายใหม่ที่ยิ่งใหญ่สำหรับวงการบันเทิงหรือเรื่องของเพลงนะคะก็ขอบคุณสำหรับรุ่นพี่ทั้งพี่ปูพี่อุ่นแล้วก็พี่เรนโบว์นะคะที่มาร่วมมือกันเขาเรียกว่า Corporate and Sharing ร่วมมือแล้วก็แบ่งปันกันเวลาเรามีนะคะทุกคอนเสิร์ตทุกกิจกรรมเราจะมีจัดสรรทุกกิจกรรมให้กับสังคมเร็วๆนี้คงจะมีคอนเสิร์ตให้ชมกันนะครับทั้งศิลปินทุกคนในค่ายนะครับเป็นการแนะนำตัวแล้วก็จริงๆวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยครับเกินความคาดหมายครับไม่คิดว่าสื่อจะให้ความสนใจขนาดนี้นะครับต้องขอฝากค่ายเพลงใหม่เล็กๆอย่าง Watch On Music ให้ติดตามผลงานกันด้วยนะครับต้องขอบคุณจริงๆครับรู้สึกซาบซึ้งและดีใจมากครับจริงๆเราเปิดโอกาสนะครับวันนี้เราเริ่มที่วัยรุ่นเพราะวัยรุ่นเนี่ยของเขาเยอะแต่ต่อไปเนี่ยเราอาจจะเปิดสำหรับวัยอื่นๆอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเด็กหรือว่าคนที่สูงวัยสว.นะครับคือวันนี้เราพยายามจะแสดงให้เห็นว่าทุกช่วงวัยที่เราไปมอบความสุขให้จริงๆนะครับเราไม่มีการแบ่งแยกเพราะเราเชื่อว่าดนตรีมันเป็นภาษาสากลแล้วทุกคนจะมีความสุขในการฟังเสียงเพลงที่จะดูแลเรื่องดนตรีนะครับเรื่องดนตรีเรื่องศิลปินต่างๆก็คัดเลือกก็จะคัดเลือกด้วยกันนะฮะผู้บริหารทั้ง4คน5คนเราก็จะคัดเลือกศิลปินมาว่าจะเป็นแนวไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะคุยกับน้องๆอยากจะให้เป็นเพลงน้องๆที่น้องๆชอบอยากให้น้องๆทุกศิลปินมีส่วนร่วมครับไม่ใช่เห็นเขาเป็นหุ่นยนต์ไม่เอาฮะแบบเก่าเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะครับเราอยากให้น้องมา50-50 อย่างต่ำให้มันมาปล่อยของเต็มที่เลยใช่ครับเป็นลูกทุ่งอีสานอินดี้ก็มีเป็นแบบบอยแบนด์เกาหลีก็มีเป็นแบบเป็น R&B ก็มีอะไรเงี้ยเป็นแบบป๊อปล็อกก็มีอะไรเงี้ยฮะแต่เราก็จะพยายามทำแบบหลายๆแบบอาจจะมีแบบเพลงภาคเหนือบ้างเพลงภาคใต้เพลงอะไรเงี้ยเป็นหลายหลากนะคือสมัยนี้ก็คือพี่อยากจะทำเป็นซิงเกิลทีละเพลงก่อนครับสมมติว่าอาจจะครบ10เพลงแล้วก็เราค่อยมารวมเป็นซีดีหรือไม่ก็ทำเป็นอัลบั้มค่อยวางจำหน่ายอีกทีครับไปต่อกันที่สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครจัดงาน Road Safety All Star Day พิธีมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่มีวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนและให้กับเยาวชนติดดาวไอดอลในกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร Road Safety Culture School ภายใต้โครงการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครประจำปี 2566 โดยมีนายไทยพัฒน์ ธนสมบัติกุลผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัตรพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดงกรุงเทพมหานครวันนี้ก็เป็นการจัดกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่เด็กเริ่มผู้ใหญ่ร่วมซึ่งเป็นนโยบายของท่านผู้บริหารกรุงเทพมหานครนะครับในเรื่องของการเดินทางดีปลอดภัยดีนะครับบริหารจัดการดีทางสำนักการจราจรและขนส่งแล้วก็เล็งเห็นในเรื่องของเด็กคือคนสำคัญที่จะเป็นตัวจุดประกายให้กับผู้ใหญ่นะครับในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับโดยเราจัดกิจกรรมนะครับในเรื่องของโรงเรียนนะครับติดดาวไอดอลแล้วก็เยาวชนติดดาวไอดอลด้วยการคัดสรรโรงเรียนมาทำเป็นต้นแบบนะครับ20โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครก่อนนะครับซึ่งมีทั้งหมด437โรงเรียนนะครับเป้าหมายของเราก็คือต้องการที่จะเฟ้นหาโรงเรียนตัวอย่างที่ดีนะครับในเรื่องการตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับโดยใช้เด็กเป็นเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนนะครับก็มีกิจกรรมง่ายๆเช่นการข้ามถนนอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับการสวมหมวกกันน็อกนะครับการตระหนักการระวังการใช้ถนนอย่างไรให้มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็เราก็หวังว่าเด็กที่ได้รับการ เทรนมาเนี่ยจะเป็นตัวที่จะส่งกระแสออกไปในเรื่องของความปลอดภัยสู่เพื่อนๆของเขาที่อยู่ในใกล้ๆตัวเขารวมทั้งผู้ปกครองที่อยู่ใกล้ๆตัวเขาได้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างมีความเอื้ออาทรนะครับมีความห่วงใยคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันก็ฝากไว้ครับสำหรับเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นเรื่องของทุกๆคนนะครับที่จะต้องร่วมมือกันนะครับเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ปลอดภัยเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืนครับปิดท้ายกันที่2ทายาทตระกูลณรงค์เดชนำโดยคุณกิตและคุณกรพร้อมทนายความได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงต่อสื่อมวลชนภายหลังศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่28กันยายน2566ที่ผ่านมาระบุนายเกษมบิดาโดนปลอมลายเซ็นจริงใน5เอกสารซึ่งเรื่องนี้เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่านายเกษมไม่เคยเป็นตัวแทนหรือนอมินีของคุณหญิงกอแก้วบุญญจินดาในการซื้อหุ้นวินเอนเนอร์จีตามที่นายนพและคุณหญิงกอแก้วได้กล่าวอ้างไปฟังรายละเอียดกันครับทางศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีคำพิพากษาซึ่งประเด็นสำคัญของเรื่องนี้คือศาลมีคำพิพากษาว่าเอกสารที่เป็นลายมือชื่อของนายเกษมณรงค์เดชเป็นลายมือชื่อปลอมซึ่งถือว่าเป็นเอกสารปลอมซึ่งอยากเรียนให้ทราบนะครับว่าเอกสารที่ศาลมีคำพิพากษาทั้ง5ฉบับนะที่บอกว่าเป็นเอกสารปลอมก็จะเป็นสัญญาซื้อขายหุ้นการซื้อขายหุ้นวินที่ทุนเกษมทำกับบริษัท KTN ในประเทศไทยฉบับ2เก่านะครับเป็นสัญญาแต่งตั้งตัวแทนว่าคุณเกษมเนี่ยเป็นตัวแทนของคุณหญิงกอแก้วบุญญจินดาในการไปซื้อหุ้นวินนะครับแล้วก็ตามสัญญาเนี่ยก็จะมีเนื้อหาว่าหลังจากที่คุณเกษมซื้อหุ้นวินมาแล้วเนี่ยคุณเกษมจะต้องเอาหุ้นวินตัวนี้โอนไปให้นิติบุคคลต่างประเทศแล้วก็จัดการเขาเรียกว่าภาษาเขาเรียกว่าแลกหุ้นคือคุณเกษมก็จะเปลี่ยนไปถือหุ้นที่ดีบุคคลต่างประเทศนั้นแล้วก็จะต้องจัดการให้หุ้นของที่บุคคลต่างประเทศนั้นสุดท้ายจะต้องเป็นของคุณหญิงกอแก้วนี่คือเนื้อหาของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเอกสารฉบับที่3คือตราสารการโอนหุ้นซึ่งเป็นการโอนหุ้นที่สืบเนื่องมาจากสัญญาแต่งตั้งตัวแทนคือหุ้นของบริษัทโกลเด้นมิวสิกซึ่งปัจจุบันเนี่ยปรากฏชื่อทางทะเบียนของบริษัทวินเอเนอร์จีโฮลดิ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทวินเอเนอร์จีโฮลดิ้งนะครับตราสารตัวนี้เป็นตราสารที่ปรากฏลายมือชื่อของคุณเกษมณรงค์เดชและคุณหญิงกอแก้วว่านายคุณเกษมเป็นผู้โอนหุ้นที่ถือในโกลเด้นมิวสิกให้คุณหญิงกอแก้วฉบับที่4ก็จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายซึ่งเป็นสัญญาคู่กับสัญญาตราสารการโอนหุ้นที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับและฉบับที่5ก็จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับการประกาศของคุณเกษมว่าเป็นทรัสต์ของคุณหญิงกอแก้วซึ่งหมายถึงการเป็นทรัสต์เนี่ยเป็นเหมือนเป็นตัวแทนผู้รับจัดการประโยชน์ให้กับคุณหญิงกอแก้วคือเอกสารฉบับที่2ถึงฉบับที่5เนี่ยจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นนะครับซึ่งสืบเนื่องกันมาและนำมาสู่เอกสารฉบับที่1ด้วยซึ่งเอกสารทั้ง5ฉบับเนี่ยครับศาลอาญากรุงเทพใต้เนี่ยมีคำพิพากษาแล้วว่าเป็นลายมือชื่อปลอมจึงเป็นเอกสารปลอมคือเมื่อเป็นเอกสารปลอมเนี่ยคือนิติกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเอกสารทั้ง5ฉบับนี้ไปใช้เนี่ยย่อมจะต้องถูกทำลายต้องถือว่าไม่เคยมีนิติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเลยแต่มันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วนซึ่งเป็นเรื่องที่ทนายความจะต้องไปพิจารณาดำเนินการทีละขั้นทีละตอนต่อไปนะครับเป็นอะไรที่บ้านเรารอมาหลายปีมากนะเพราะว่าคือตั้งแต่มีเรื่องมาตั้งแต่ตอนแรกที่หลายๆคนทราบข่าวเรื่องปัญหาในครอบครัวอะไรเงี้ยตั้งแต่คุณพ่อออกมาเล่าตอนแรกเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วว่าถูกปลอมลายเซ็นมันก็ไม่มีความชัดเจนหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าสรุปมันยังไงอะไรเงี้ยก็มีข่าวลือมากมายว่าคุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์เซ็นเองจำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายวันนี้ก็คือเราครอบครัวเราก็ได้รับความเป็นธรรมแล้วมันก็ชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่คุณพ่อพูดมาตลอดเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วมันเป็นความจริงหมดว่าเรื่องคุณพ่อโดนปลอมลายเซ็นทั้งหมดในเรื่องของการโอนหุ้นวินครับพ่อก็สบายใจเพราะว่าคืออันนึงก็คงเป็นอันนึงที่กินใจพ่อมาตลอดว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก็ไม่มีใครอยากเกิดขึ้นและอย่างนึงคือเหมือนว่าแบบทำไมไม่มีใครเชื่อพ่อว่าพ่อบอกว่าพ่อไม่ได้เซ็นจริงๆก็จริงๆเป็นปัญหาที่หนักที่สุดในชีวิตก็แล้วกันเพราะว่าไม่ใช่สำหรับตัวผมเองแต่กับคุณพ่อเองด้วยเพราะว่าคุณพ่อก็ทั้งสภาพจิตใจทั้งอะไรทั้งน้ำหนักก็ลดไปแต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาปกติขึ้นก็โชคดีที่มีลูกผมมาเป็นยาใจนะฮะก็คือว่า เราก็ในฐานะลูกเราก็ทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คุณแม่ต้องการที่สุดก็คือจุดสำคัญก็คือว่าสุดท้ายเรื่องคดีความก็เรื่องคดีความดำเนินกันไปแต่ว่าเราไม่ได้จะมาทำคดีความด้วยความโกรธแค้นอะไรแต่สุดท้ายเราต้องการทวงความเป็นธรรมให้พ่อเราเท่านั้นเองอย่างที่เรียนไปก็คือว่าอย่างทุกคดีมันเกี่ยวข้องกับเรื่องปลอมลายเซ็นหมดเพราะนั้นคืออันนี้มันพอมันชัดแล้วว่ามันเป็นเอกสารปลอมจริงๆเนี่ยมันคงจะมีความคลี่คลายได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแต่รายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องขอปรึกษานะเพราะจริงๆคำพิพากษาเราก็เพิ่งได้มาเหมือนกันครับอาจจะต้องทำการบ้านก่อนครับก็ตั้งแต่มีเรื่องกันก็ชัดเจนว่าทุกวันนี้ธุรกิจของครอบครัวก็คือเหลือแค่2คนก็คือผมกับคุณกฤษเท่านั้นอะไรเงี้ยครับก็ทางบ้านนู้นก็แยกออกไปชัดเจนอะไรเงี้ยครับไม่ได้เกี่ยวข้องกันครับทุกงานอีเวนต์และทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าติดตามและน่าสนใจมากๆเลยละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง 8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ